สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ 3M Movie หากว่าคุณตายไปพร้อมกับเรื่องเล่าที่หลากหลายมันก็ยังดีกว่าอยู่แบบมีโครงการมากมายแต่ก็ยังไม่ได้ลงมือทำเลยสักอย่างและถ้าคุณต้องการความสำเร็จที่ไม่เหมือนใครต้องลงมือทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เต็มใจทำนะครับและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่า Tasha The Hidden Guard ครับสงครามรักสงครามพนันเปิดไพ่ตายเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนนึงครับที่เขามีความฝันอยากจะเป็นเซียนพนันถึงแม้ว่าเส้นทางที่เขาเลือกมันจะผิดการใช้ชีวิตแบบนั้นมันย่อมมีความเสี่ยงเป็นธรรมดาการหักหลังแย่งชิงความสูญเสียความโลภของคนบางครั้งมันก็ทำให้เราหลงผิดไปและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรก็สามารถรับฟังผมสปอยได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับมาที่ฉากต้นเรื่องกันเลยครับเรื่องราวของทัสซาเดอะฮิดเดนการ์ดเริ่มต้นขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งครับและเด็กคนนี้ก็คือพระเอกในวัยเด็กนั่นเองครับส่วนผู้ชายที่กำลังหยิบเงินให้กับพระเอกอยู่นั้นเขาก็คือเพื่อนของพ่อพระเอกนั่นเองครับเพื่อนพ่อเนี่ยขึ้นมาเปลี่ยนกางเกงครับเพราะว่าน้ำซุปข้างล่างมันหกใส่ด้วยความน่ารักของพระเอกครับลุงแกก็เลยให้เงินเพื่อไปกินขนมเล่นๆตอนแรกลุงแกก็ให้ไปแค่ใบสองใบครับให้ค่าเชื่อฟังพ่อแม่ให้ค่าตั้งใจเรียนแต่พระเอกในวัยเด็กเขาก็ขอเพิ่มเลยครับมีค่าห้ามทะเลาะกับเพื่อนค่ากินอาหารกลางวันค่าไม่เดินข้ามถนนฝ่าไฟแดงซึ่งจากตรงนี้มันทำให้เราได้รู้ว่าพระเอกเป็นคนที่กระล่อนมากๆเลยนะครับหลังจากนั้นพระเอกเขาก็ไปเล่นเดิมพันการ์ดกับเพื่อนและเขาก็กินเรียบเลยครับกินตั้งแต่เด็กจนโตพอโตขึ้นครับพระเอกก็ได้ไปเล่นไพ่เดิมพันที่บ้านหลังหนึ่งครับในระหว่างเล่นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าตาสวยแล้วก็น่ารักมากๆเดินมาหาพี่ชายของเขาเธอคนนี้มีชื่อว่าฮอมีนานะครับซึ่งฮอมีนาเนี่ยก็คือนางเอกนั่นเองพอพระเอกเห็นเนี่ยเขาก็ปิ๊งแล้วก็ตกหลุมรักทันทีครับเขาก็เลยแกล้งทำเป็นโทรศัพท์เพื่อออกไปข้างนอกแล้วก็ไปจีบนางเอกเลยครับแกล้งถามชื่อแกล้งตีเนียนแกล้งถามว่ามีแฟนหรือยังแต่ว่านางเอกเนี่ยเธอก็ไม่สนใจเลยครับแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเธอก็ตะโกนร้องกรี๊ดขึ้นมาครับทั้งที่พระเอกยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับและหลังจากนั้นพี่ชายของนางเอกก็เดินออกมาแล้วก็กระโดดถีบปากของพระเอกเลยครับแต่ถึงแม้ว่าเขาจะโดนกระทืบยังไงเขาก็ยังยิ้มได้ครับเพราะว่าเขาชอบนางเอกมากๆแล้วก็บอกไปว่าคนอะไรวะโคตรน่ารักเป็นบ้าเลยพอตกกลางคืนนะครับพระเอกเขาก็ได้แอบตามลุงของเขาไปที่บ่อนเลยครับลุงเนี่ยมันเอาเงินเก็บของป้าที่เก็บมา4ปีเนี่ยเสียหมดเลยครับพอลุงแกเสียจนหมดตัวแกก็โวยวายหาว่าบ่อนโกงนู่นนี่นั่นแหละครับหลังจากนั้นพวกมันก็จับลุงมากระทืบที่ห้องเก็บของเลยครับแต่ว่าพระเอกเนี่ยที่สะกดรายตามาเขาก็ช่วยไว้ได้เอาไม้ตีหัวพวกมันไปคนนึงแต่ในขณะนั้นครับไอ้หนุ่มผมหยิกคนนี้มันก็ได้เข้ามาเห็นพอดีทั้งคู่เนี่ยก็เลยสู้กันครับทั้งไม้ทั้งมีดและสุดท้ายพระเอกก็พลั้งมือครับเขาถีบจนมีดเนี่ยไปแทงตัวมันพระเอกเนี่ยก็กลัวความผิดแล้วครับป้าก็เลยสั่งให้พระเอกเนี่ยรีบออกไปจากเมืองนี้ซะกลัวว่าตำรวจจะมาจับแล้วก็พวกมันเนี่ยจะตามมาเก็บครับแต่ก่อนที่พระเอกจะไปครับเขาก็ได้แวะหานางเอกแป๊บนึงครับพระเอกเนี่ยก็ไปบอกชอบนางเอกอีกครั้งนึงครับก่อนที่เขาจะไปและเขาก็ได้บอกไปว่าตอนนี้ฉันยังไม่ดีพอนะแต่ว่าสักวันนึงอ่ะตอนที่เราเจอกันอีกครั้งอ่ะฉันจะดีพอและฉันก็จะขอเธอแต่งงานเธอน่ะเป็นของฉันแล้วนะฮอนมีนานางเอกเนี่ยเธอก็ทั้งงงทั้งง่วงเลยครับมึงมาปลุกตอนตีสี่เนี่ยและหลังจากนั้นพระเอกก็ขับรถออกไปเลยครับพระเอกไปหาพี่ชายของเขาที่มีชื่อว่าชาลีนะครับซึ่งไอ้ชาลีเนี่ยมันทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ในบ่อนนะครับเป็นทั้งเด็กเสิร์ฟเด็กรับรถเป็นเบ๊อยู่ที่บ่อนแห่งหนึ่งในเมืองกังนัมนะครับและด้วยความที่พระเอกเขาเป็นคนกระล่อนครับชอบเล่นการพนันความฝันของเขาในตอนนี้เขาเลยอยากจะเป็นเซียนพนันในเมืองนี้นะครับวันแรกของการทำงานพระเอกได้เป็นเด็กโบกรถชั่วคราวครับและไอ้ชาลีก็แนะนำให้เท่าแก่รู้จักกับพระเอกนะครับพระเอกที่เห็นเท่าแก่เนี่ยรวยมากๆเขาก็เลยอยากจะเป็นแบบเท่าแก่ครับอยากมีเงินอยากมีอำนาจดูหน้าเกรงขามมีแต่คนนับถือนับหน้าถือตาเขาก็เลยตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายใน5ปีเขาจะต้องเป็นเซียนพนันให้ได้หลังจากนั้นพระเอกเขาก็ได้ต้มบะหมี่มาให้เท่าแก่กินเพื่อเอาใจเลยครับและดูเหมือนว่าเท่าแก่จะชอบรสชาติของบะหมี่นั้นด้วยพระเอกเนี่ยก็บอกไปตรงๆเลยครับบอกว่าเท่าแก่ผมอยากทำงานที่นี่ครับเท่าแก่เนี่ยก็มองหน้าแล้วก็ถามไปว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่วันเดือนปีเกิดอะไรเท่าแก่เนี่ยก็ดูทั้งลายมือดูทั้งโง่เฮงดูทั้งกิริยาครับพูดจาฉะฉานชัดเจนคือเท่าแก่เนี่ยเขาเชื่อเรื่องดวงมากๆมันทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าพระเอกเป็นคนซื่อสัตย์จงรักภักดีและสุดท้ายพระเอกก็ได้งานทำโดยการเป็นบ่อยบริการอยู่ที่บ่อนของเท่าแก่ครับไอ้ชาลีเนี่ยมันก็พาพระเอกไปที่บ่อนเลยครับทั้งแนะนำคนรู้จักแนะนำว่าบ่อนเป็นยังไงใครเป็นอะไรบ้างใครมีตำแหน่งอะไรพระเอกเนี่ยเขาก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าเนี่ยมันคือความฝันของเขาเลยซึ่งบ่อนแห่งนี้นะครับมันเน้นการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างมากครับมันทำสไลเดอร์เป็นทางหนีให้กับลูกค้าครับพอตำรวจมาตรวจเนี่ยมันก็ยัดเงินเข้าไปอีกมันทำให้ลูกค้าที่มาเล่นนะครับรู้สึกว่าปลอดภัยหลังจากนั้นชาลีก็ได้แนะนำชายใส่สูทคนนี้ที่มีชื่อว่าหัวหน้าซอนะครับซึ่งมันเป็นผู้จัดการของที่นี่และมันก็เป็นน้องเขยของเฒ่าแก่ด้วยครับซึ่งไอ้ซอเนี่ยมันกลางมากๆวางตัวแบบว่าตัวเองยิ่งใหญ่แต่ความจริงมันก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกครับพอพระเอกได้ทำงานเป็นบ่อยบริการนะครับเขาก็ใช้ความกระล่อนความประจบประแจงความขี้เล่นความทะเลนความเป็นกันเองของเขาเนี่ยประจบลูกค้าเลยครับทั้งบ
บะหมี่กับยาชูกำลังที่เขาขายให้กับลูกค้าที่มาเล่นนะครับมันขายแพงกว่าคนอื่นด้วยแต่ว่าลูกค้าก็ซื้อนะครับเพราะว่าชอบลีลาในการขายและก็บริการของพระเอกในขณะที่พระเอกกำลังทำงานอยู่นะครับมันก็มีสาวเซ็กซี่เสื้อแดงคนนึงเดินเข้ามาในบ่อนครับและสาวคนนี้เธอมีชื่อว่าคุณนายวูนะครับคุณนายวูเธอก็เป็นลูกค้าของที่นี่นั่นแหละครับเธอเป็นคนรวยครับแต่ว่าฝีมือการเล่นไพ่ของเธอเนี่ยกระจอกมากๆมาทุกครั้งเสียทุกครั้งแต่ก็ยังอยากจะเล่นครับหลังจากนั้นวันเวลามันก็ผ่านไปถึง5เดือนเต็มๆครับโอกาสของพระเอกมาถึงแล้วมีอยู่วันนึงครับเฒ่าแก่ให้เงินทุนพระเอกไปเปิดห้องเล่นเองครับในตอนแรกพระเอกเขาก็เล่นเสียให้เหยื่อตายใจครับแต่พอเขาได้ตัดทีเดียวเท่านั้นแหละครับไอ้เสื้อลายดอกเนี่ยมันก็โดนกินเอากินเอาอย่างเดียวเลยครับกินจนหมดตัวหลังจากนั้นพระเอกเขาก็กินเรื่อยๆเลยครับทั้งพนักงานออฟฟิศนักธุรกิจกินแม้กระทั่งหลวงพ่อครับซึ่งทริคที่พระเอกมีในตอนนี้คือการซ่อนไพ่ไว้ในมือนั่นเองครับและทุกครั้งที่เฒ่าแก่ให้เงินพระเอกไปเงินมันก็จะตอบกลับมาแบบเพิ่มพูนมากๆมันจึงทำให้เฒ่าแก่นั้นชอบพระเอกมากๆเฒ่าแก่ก็เลยให้เงินพระเอกเป็นการตอบแทนครับส่วนไอ้ชาลีที่มันแอบฟังอยู่มันก็อิจฉาครับตัดภาพมาที่คุณนายวูสุดเซ็กซี่นะครับเธอก็ได้มายืนร้องไห้ต่อหน้าพระเอกครับเพราะว่าเธอนั้นเล่นเสียจนหมดตัวคือจริงๆเธอไม่ได้หมดตัวหรอกครับเงินเธอเนี่ยเยอะมากๆเธอมาร้องไห้งองแงต่อหน้าพระเอกครับเพื่อให้พระเอกเนี่ยช่วยสอนวิชาเล่นไพ่ให้กับเธอและสุดท้ายพระเอกก็ยอมใจอ่อนครับพาขึ้นห้องไปเลยทั้งคู่กินดื่มพูดคุยกันแบบถูกใจกันอยู่สักพักครับสุดท้ายก็ได้กันในคืนนั้นเลยครับหลังจากนั้นพวกเขาก็ปะเต้นแกลสกันไปเรื่อยๆครับต่างคนก็ต่างมีความรักความรู้สึกดีๆให้ต่อกันและมีอยู่วันนึงครับในขณะที่พระเอกเดินไปในห้องทำงานของเขานะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการรวมหัวประชุมกันแล้วครับว่าจะหลอกกินเงินคนคนนึงครับซึ่งคนคนนั้นก็คือคุณนายวูนั่นเองครับคุณนายวูในตอนนี้สามีแก่ของเธอเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วมันทำให้เธอเนี่ยได้รับมรดกซึ่งไอ้เงินมรดกนั้นนะครับมีอยู่ประมาณ10,000,000 วอนซึ่งสมาชิกที่จะหลอกคุณนายวูในครั้งนี้นะครับก็มีไอ้ซอที่ใส่สูทแล้วก็เมียของมันแล้วก็พระเอกแล้วก็ไอ้ชาลีครับและแผนของพวกเขาในครั้งนี้นะครับก็คือตอนแรกพวกเขาจะหลอกให้คุณนายวูได้เงินก่อนเยอะๆนะครับแล้วก็ค่อยเอาคืนรวบยอดแบบทีเดียวพอแผนเริ่มต้นพวกเขาก็ทำเลยครับในตอนแรกคุณนายวูเนี่ยก็เล่นได้อย่างเดียวเลยครับเล่นได้จนเท่าแก่เนี่ยแทบจะหมดตัวแล้วแหละครับจนมาถึงเงินก้อนสุดท้ายครับที่เท่าแก่มีถ้าเกิดว่าเสียอีกนะครับบ่อนนี้จะต้องถูกปิดตัวอย่างแน่นอนส่วนท่านพระเอกที่ตกหลุมรักคุณนายบูในตอนนี้เขาก็ได้มาบอกกับเธอว่าอย่ามาที่บ่อนแห่งนี้อีกเพราะว่าพวกเขากำลังหลอกกินเงินคุณยูหลังจากนั้นคุณนายบูเธอก็หายไปเลย3อาทิตย์ครับแต่มีอยู่วันนึงครับคุณนายบูเธอดันโผล่มาที่บ่อนเฉยเลยพวกเขาก็เลยรีบไปบอกพระเอกให้รวมหัวกันกินคุณนายบูคนเดียวครับคราวนี้แหละครับแต่ละคนเนี่ยก็มั่นใจสุดๆว่ากูเชือดหมูแน่ๆแต่พอเล่นไปเล่นมาสักพักครับคุณนายบูที่ทำท่าว่าจะเล่นไม่เป็นเนี่ยกลับชนะขึ้นมาเฉยเลยครับคนทั้งโต๊ะเนี่ยก็อึ้งพระเอกเนี่ยก็ยิ่งอึ้งใหญ่เลยครับจนสุดท้ายครับเท่าแก่เนี่ยก็หมดตัวและบ่อนก็ต้องถูกปิดเลยครับหลังจากนั้นไอ้ชาลีเนี่ยมันก็คุยกับพระเอกเลยครับว่าเฮ้ยมันมีบ่อนโง่ๆอยู่ที่นึงนะที่เราน่าจะไปเล่นแล้วก็น่าจะกอบเงินได้เพื่อเอามาช่วยเท่าแก่และพวกเขาก็ได้รู้จักกับเจ้าของบ่อนที่ใส่แว่นคนนี้ครับเขามีชื่อว่าจางดองซิกนะครับซึ่งผมจะขอเรียกเขาว่าพี่แว่นละกันนะครับในขณะที่กำลังจะเริ่มเล่นกันอยู่เนี่ยนะครับพี่แว่นแกก็ได้แนะนำให้รู้จักกับหลานสาวของเขาครับเพราะหลานสาวของเขาเดินเข้ามาเธอคนนี้ก็คือนางเอกนั่นเองพระเอกที่เห็นแบบนั้นก็ช็อกสิครับซึ่งพระเอกในตอนนี้เขาก็รู้แหละครับว่าไม่ใช่หลานสาวแน่ๆแต่ว่าพวกเขาก็จำเป็นต้องทำเป็นไม่รู้จักกันนะครับพอการแข่งเริ่มต้นขึ้นครับพี่แว่นนี่ก็เสียเอาครับพระเอกเนี่ยก็ได้เอาอย่างเดียวเลยครับในขณะที่เล่นกันอยู่นะครับเกมมันเครียดครับพี่แว่นแกก็เลยตดออกมานางเอกเธอก็เลยต้องเดินไปเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศครับส่วนพระเอกเนี่ยก็มองตามนางเอกแหละครับเพราะว่าขาวซะขนาดนั้นแต่พอกลับมาเล่นปุ๊บนะครับพี่แว่นเนี่ยแกก็จั่วเอาครับลงรัวๆเลยนะครับลงต่อได้ทุกคนเลยพระเอกตอนนี้ก็หน้าเสียเหงื่อตกครับอากาศมันร้อนขึ้นมาทันทีเลยแหละจนในที่สุดครับพี่แว่นเนี่ยแกก็กินเรียบเลยครับคือการเล่นแบบนี้นะครับมันคูณเงินไปเรื่อยๆครับพอคูณไปคูณมาบวกไปบวกมาครับกลายเป็นว่าพระเอกเนี่ยเป็นหนี้พี่แว่นถึง 1,000 ล้านวอนครับพี่แว่นแกก็เลยสั่งให้คนเนี่ยเอาสัญญาเงินกู้มา 1,000 ล้านวอนจ่ายภายใน1ปีเฉลี่ยแล้วก็ตกเดือนละ82ล้านวอนและอย่าคิดหนีนะถ้าเกิดว่าแกคิดหนีตายสถานเดียวพอมาถึงวันจ่ายหนี้พระเอกเขาก็หนีเลยครับเพราะว่าเขาไม่มีเงินสุดท้ายพวกมันเนี่ยก็ดักจับตัวมาได้พอตื่นขึ้นมาอีกทีครับกลายเป็นว่าเขาเจ็บแขนขวาของเขามากๆครับแถมเขายังถูกผ่าไตซ้ายออกไปขายอีกด้วยครับและพวกมันก็ปล่อยพระเอกไปนะครับเพราะว่าไตของพระเอกที่ขายกับเงินในสมุดบัญชีของพระเอกเนี่ยมันขายใช้หนี้ได้ประมาณ2เดือนหลังจากนั้น2เดือนพระเอกก็ต้องจ่ายเงินมันอีกแหละครับพระเอกในตอนนี้จากเซียนพนันที่เคยมีเงินมีทองเขาต้องมาขโมยเศษอาหารกินตามร้านอาหารแหละครับนางเอกเธอก็สำนึกผิดครับมาตามหาพระเอกจนเจอและเธอก็ได้บอกความจริงไปว่าคุณน่ะโดนโกงโดนหักหลังนะในตอนที่เล่นไพ่อ่ะพวกมันใช้ฉันเป็นเหยื่อล่อในการดึงสายตาและคนที่ร่วมมือเปลี่ยนไพ่อ่ะก็คือไอ้ชาลีที่มากับแกนั่นแหละพอพระเอกรู้ความจริงเขาก็โมโหเลยครับและนางเอกก็ได้มอบเงินที่พระเอกไปเสียมาให้คืนไปครับเพื่อให้พระเอกเนี่ยออกไปจากเมืองนี้แล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ซะแต่พระเอกก็ยังคงไม่ไปไหนครับเขายังคงตะเวนเล่นตามบ่อนต่างๆครับมีอยู่บ่อนนึงครับที่เขาเล่นแล้วดันถูกจับได้ว่าซ่อ
้อนไพ่นะครับในขณะที่กำลังถูกจับได้อยู่นะครับพวกมันเนี่ยก็จับล็อกตัวแล้วก็ให้ลุงคนข้างๆเนี่ยช่วยเปิดไพ่ให้ดูหน่อยพอเปิดไพ่ดูครับปรากฏว่าแต้มพระเอกเนี่ยมันต่ำสุดครับแล้วแต้มของลุงแกก็ต่ำสุดด้วยมันทำให้พระเอกเนี่ยรอดจากการกระทืบในครั้งนี้มาแล้วพระเอกเขาก็รู้ได้ทันทีว่าลุงเนี่ยแกเป็นเซียนแน่นอนซึ่งลุงคนนี้ก็คือเพื่อนของพ่อพระเอกที่เคยให้เงินพระเอกตอนเด็กๆนั่นเองครับแต่ว่าตอนนี้เขาจำกันไม่ได้นะครับหลังจากนั้นพระเอกก็เลยขอฝากตัวเป็นศิษย์ลุงแกเลยครับซึ่งผมจะขอเรียกลุงเขาว่าอาจารย์แล้วกันนะครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็พาพระเอกไปเล่นที่บ่อนแห่งหนึ่งที่อยู่ในอู่รถเลยครับซึ่งพอไปเล่นทุกครั้งนะครับลุงแกก็กินหมดทุกครั้งครับพวกมันเนี่ยก็พยายามที่จะโกงอาจารย์ของพระเอกครับแต่ว่าอาจารย์เนี่ยเขาก็เก่งมากๆครับรู้ทันหมดเลยครับทั้งเอาเครื่องเปิดสัญญาณรบกวนมาตัดสัญญาณรบกวนของพวกมันครับที่แอบฝังอยู่ในหูพอพวกเขากินพวกมันจนหมดแล้วนะครับความจริงก็ได้ถูกเปิดเผยว่าชายเสื้อดำคนนี้ที่อยู่ในแก๊งของพวกมันเนี่ยก็เป็นพวกของอาจารย์นั่นแหละครับพระเอกเนี่ยเขาก็อึ้งไปเลยครับในขณะที่พวกเขากำลังขับรถกลับบ้านกันอยู่นะครับพระเอกเนี่ยเขาก็ได้ถามอาจารย์ไปว่านี่อาจารย์ถ้าเกิดว่าเราต้องแก้ผ้าเล่นกันขึ้นมาเนี่ยเราจะซ่อนไพ่ตรงไหนล่ะอาจารย์แกก็บอกว่ามึงก็แดกเขาไปเซและในขณะเดียวกันนะครับพวกเขาก็เห็นไอ้ชาลีที่กำลังโดนกระทืบอยู่แล้วครับพระเอกก็เลยเดินเข้าไปหาไอ้ชาลีแล้วก็ถามว่าแกทำอย่างงี้กับฉันทำไมแกหักหลังฉันทำไมซึ่งสาเหตุที่ไอ้ชาลีมันทำไปเป็นเพียงเพราะว่ามันอิจฉาพระเอกแล้วก็แค้นพระเอกที่ได้ดีกว่ามันนะครับและชาลีมันก็ยังบอกความจริงอีกอย่างนึงครับว่าจริงๆแล้วพวกมันเนี่ยไม่ได้รวมหัวกันหลอกกินคุณนายวูนะมันรวมหัวกันหลอกกินเงินเท่าแกจนสิ้นเนื้อประดานตัวและมันก็ได้บอกว่านางเอกนั้นถูกขายไปที่ซ่องแห่งหนึ่งครับพระเอกเขาก็เลยต้องตามไปช่วยครับแต่พอไปถึงเขาก็ได้พบว่านางเอกเธอก็ได้เป็นนกต่อเหมือนเดิมนั่นแหละครับพระเอกเตรียมที่จะไปไถ่ตัวนางเอกคืนมาครับแต่ว่าพี่หยิกที่ยังไม่ตายครับกลับกลายเป็นว่ามันคุมบ่อนที่นี่อยู่ครับมันก็เลยสั่งกฎเกณฑ์ขึ้นมาใหม่บอกว่าแกเนี่ยต้องเล่นไพ่กับนางเอกนะใครชนะได้ตัดมือหยิบไพ่คนละคู่ใครแต้มสูงกว่าก็ชนะไปสุดท้ายครับด้วยความเก่งกาจของพระเอกเขาก็ชนะนางเอกไปได้ครับแต่แทนที่พระเอกเขาจะตัดมือนางเอกครับเขากลับแทงมือตัวเองเฉยเลยครับเพราะว่ากติกามันบอกว่าใครชนะได้ตัดมือนะครับแต่มันไม่ได้บอกว่าต้องตัดมือใครเนี่ยเขาก็เลยเลือกที่จะตัดมือตัวเองครับนางเอกเธอก็เลยสงสารครับไปดึงมีดออกจากมือพระเอกและเธอก็ร้องไห้ด้วยนะครับแต่ว่าพวกมันเนี่ยก็ยังไม่ยอมปล่อยตัวนางเอกไปนะครับมันบอกว่าแกเนี่ยไถ่ตัวนางเอกไปได้แล้วแต่ว่านี่ที่นางเอกติดฉันอยู่อ่ะมันยังไม่ได้จ่ายหลังจากนั้นอาจารย์เนี่ยเขาก็เลยมาช่วยครับเอาเงินมาให้พวกมันไปเลยแต่ว่าพวกมันเนี่ยก็ยังไม่ยอมปล่อยอยู่ดีครับมันคิดที่จะตุกติกครับอาจารย์เนี่ยแกก็เลยบอกไปว่าเฮ้ยพวกมึงดูดิขนาดเจ้าของบ่อนแม่งยังไม่รักษาคำพูดเลยอ่ะแล้วพวกมึงที่เล่นได้อ่ะถ้าได้เงินมามันจะปล่อยพวกมึงไปเหรอเจ้าของคำพูดแม่งไม่มีสัจจะเลยสุดท้ายนะครับพวกมันก็ทนแรงกดดันไม่ไหวก็ต้องยอมปล่อยตัวออกมาครับในขณะที่ทั้งคู่กำลังนั่งกินข้าวดินเนอร์กันอยู่นะครับนางเอกเธอก็ได้เล่าเรื่องราวประวัติชีวิตของตัวเองที่ได้มาอยู่กับที่นี่เลยครับพี่ชายของเธอถูกพวกมันหักหลังจนต้องโดนกระทืบครับส่วนตัวเธอนั้นก็ถูกหลอกให้กินกาแฟแล้วก็ใส่ยานอนหลับแล้วก็ถูกข่มขืนไปไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่ว่าพระเอกเนี่ยเขาก็ไม่ได้รังเกียจอะไรนะครับเพราะว่านางเอกเนี่ยได้ช่วยชีวิตพระเอกไว้ถึง2ครั้งด้วยกันและพวกเขาทั้งคู่ก็ตกลงเป็นแฟนกันเลยครับแต่ว่าไอ้แว่นเนี่ยมันก็ไม่ยอมปล่อยเด็กของมันไปง่ายๆครับมันสั่งให้คนไปจัดการแล้วก็ไปเอาตัวนางเอกกลับคืนมาครับพอบริการของพวกมันไปถึงมันก็ฆ่าอาจารย์ทิ้งเลยครับและก่อนตายเนี่ยอาจารย์ก็ได้บอกกับพระเอกไปว่าอย่าล้างแค้นเด็ดขาดนะให้มันยุติเพียงเท่านี้แต่พระเอกเนี่ยเขาก็ไม่ยอมครับนางเอกก็เลยพาพระเอกไปหาผู้ชาย2คนครับที่เป็นเพื่อนของพี่ชายของเขาเมื่อตอนอยู่ในคุกคือไอ้ผู้ชายเสื้อเหลืองกับเสื้อขาวคนนี้มันเป็นนักต้มตุ๋นหรือว่าแก๊งต้มตุ๋นนะครับมันไม่สนใจเรื่องเงินครับแต่มันชอบงานที่ท้าทายและพวกมันก็ตกลงที่จะช่วยพระเอกด้วยนะครับและเหยื่อคนแรกที่พวกเขาแก้แค้นก็คือป้าอ้วนที่เป็นหนึ่งในสมาชิกที่หลอกกินเงินเท่าแก่นะครับและพวกเขาก็ได้หลอกกินเงินทั้งไอ้ซอที่เป็นผู้จัดการกับเมียของมันนั่นแหละครับที่รวมหัวกันหลอกกินเงินเท่าแก่หลอกกินเงินจนมันหมดตัวครับจนในที่สุดเนี่ยเท่าแก่ก็เดินโผล่ออกมาซึ่งเท่าแก่นะครับก็คือคนที่ให้เงินทุนของพวกเขามาหลอกเอาคืนนั่นเองครับและคนต่อไปที่พวกเขาจะแก้แค้นนะครับนั่นก็คือไอ้แว่นนะครับพวกพระเอกกับนางเอกครับวางแผนกันขโมยเงินพวกมันครับพอขโมยออกมาได้แป๊บเดียวครับไอ้แว่นเนี่ยมันก็รู้ตัวมันก็ขับรถมาชนพระเอกเลยครับแล้วมันเนี่ยก็หอบเงินของมันกลับคืนไปแต่พอที่มันกำลังจะหนีออกไปต่างประเทศครับมันก็ถูกหักหลังครับซึ่งคนที่หักหลังเนี่ยก็คือคุณนายวูนั่นเองคุณนายเนี่ยร่วมมือกับพี่หยิกนะครับพอพี่หยิกเอายาชูกำลังให้คุณนายกินนะครับปรากฏว่าเธอก็หลับไปเลยนั่นก็หมายความว่าพี่หยิกเนี่ยแกก็หักหลังคุณนายวูอีกทีนึงคือมันหักหลังซ้ำซ้อนกันมากในหนังเรื่องนี้ส่วนพี่แว่นที่ยังไม่ตายเขาก็ได้มาตามหาเงินของเขาคืนเลยครับพอพวกเขาไปที่บ้านหลังนึงก็ได้เจอกับชายใส่แว่นสีดำคนนี้แหละครับซึ่งไอ้ชายใส่แว่นสีดำคนนี้มันมีชื่อว่าอากวีนะครับมันเป็นเหมือนตำนานเจ้าพ่อนะครับคนเนี่ยเกรงขามันมากเลยพอพระเอกกับไอ้เสี่ยแว่นมาเจอกันนะครับพวกเขาเนี่ยก็แค้นกันมากๆครับต้องการที่จะฆ่ากันเลยครับอากวีเขาก็เลยเปลี่ยนกฎว่าถ้าพวกมึงอยากจะฆ่ากันเนี่ยให้มาเล่นไพ่แข่งกันใครชนะก็เอาชีวิตของอีกคนนึงไปเลยและถ้าเกิดว่าแข่งกัน2คนไม่พอเนี่ยก็เอาคนมาเพิ่มได้นะและสมาชิกที่จะลงแข่งนะครับก็มีคุณนายบูเพราะว่าเธอนั้นกลัวไอ้เสี่ยแว่นฆ่าครับเลยจำใจต้องแปรพักมาอยู่ฝั่งมันส่วนนางเอกเธอก็ได้ขอเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยครับหลังจากนั้นการแข่งขันมันก็เริ่มต้นขึ้นเลยครับซึ่งกติกาในการแข่งขันนะครับก็คือต้องแก้ผ้าเล่นไพ่ครับเพื่อกันการซ่อนไพ่กันเกิดขึ้นและถ้าเกิดว่าใครเงินหมดก่อนคนคนนั้นก็แพ้ไปและผ
ู้ชนะก็จะได้เงินไปนะครับในขณะที่เล่นกันอยู่เนี่ยนะครับปรากฏว่าอากวีแกก็จับได้ครับว่ามีคนโกงและคนที่โกงก็คือคุณนายวูนั่นเองครับเธอเนี่ยแอบทำตำหนิไว้ที่ไพ่และสุดท้ายเธอก็โดนลากไปข้างนอกเลยครับพอพวกเขาเล่นกันไปสักพักครับปรากฏว่าพระเอกเนี่ยเขาก็ทำทีเป็นจุดบุหรี่ครับแล้วก็เอามือแอบสอดไปที่ก้นของนางเอกครับมันทำให้อากวีเนี่ยจับได้ว่าพระเอกเนี่ยซ่อนไพ่หลังจากนั้นพวกมันก็เดิมพันกันแบบเทหน้าตักเลยว่าพระเอกเนี่ยซ่อนไพ่แน่นอนส่วนกกนของนางเอกเนี่ยน่าจะมีไพ่ของพระเอกอยู่แต่พอพวกมันเปิดไพ่ของพระเอกกับนางเอกดูครับปรากฏว่าแต้มของพวกเขาเนี่ยต่ำทั้งคู่เลยแถมในกกนของนางเอกก็ไม่มีไพ่ซ่อนอยู่ด้วยนะครับมันจึงทำให้พระเอกกับนางเอกนะครับชนะการเดิมพันในครั้งนี้ไปครับในขณะที่พวกเขากำลังจะกลับนะครับไออากวีเนี่ยมันก็ไม่ยอมให้กลับเลยครับบอกว่าลุงแกน่ะติดหนี้ฉันอยู่นะแต่สุดท้ายก็ได้พี่ชายของนางเอกมาช่วยเอาไว้ได้ครับพี่ชายของนางเอกเอาเงินทั้งหมดไปคนเดียวเลยครับและเขาก็ไปโปรยทั่วเมืองเลยครับแจกจ่ายผู้คนพอหลายเดือนผ่านไปนะครับพระเอกกับนางเอกเขามาเช่าห้องอยู่ด้วยกันหลังจากนั้นนางเอกก็ถามกับพระเอกไปว่าไอ้ไพ่ที่คุณซ่อนน่ะคุณซ่อนไว้ที่ไหนอ่ะพระเอกก็ตอบกลับไปว่าผมกินมันเข้าไปหลังจากนั้นไม่นานก็มีจดหมายส่งมาถึงนางเอกซึ่งจดหมายนั้นก็คือจดหมายของพี่ชายนางเอกนั่นเองครับสาเหตุที่พี่ชายต้องเอาเงินไปคนเดียวนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะลบล้างทุกอย่างเพื่อทำเป็นว่าเงินนั้นหายไปหมดแล้วแต่จริงๆมันเป็นเพียงแค่เงินบางส่วนเท่านั้นครับส่วนเงินอีกส่วนนึงนะครับมันถูกซ่อนเอาไว้แล้วนางเอกกับพระเอกก็ได้ตามแผนที่ไปแล้วก็เจอเงินนั้นครับและสุดท้ายพวกเขาทั้งคู่ก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันส่วนพี่ชายของนางเอกเขาได้ยอมเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อมอบชีวิตใหม่ให้กับพวกเขาทั้งคู่นะครับและพวกเขาทั้งคู่ก็ได้สัญญากันว่าต่อไปนี้จะไม่เล่นการพนันอีกต่อไปและเรื่องราวของทัสซ่าเดอะดิเดนการ์ดก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยภาพยนตร์จริงๆรายละเอียดของหนังมันมีเยอะกว่านี้เยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าผมจะหยิบยกเฉพาะใจความสำคัญขึ้นมาขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบหากคุณชอบคลิปนี้นะครับปุ่มไลค์ปุ่ม Subscribe ของท่านมีค่าอย่าลืมกดให้พวกเรา 3M Movie ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้มีความสุขนะครับกับการดูภาพยนตร์สวัสดีครับ